ธนาคารดังประเมินราคาทองคำเป็น 2,000 เหรียญภายใน1ปีข้างหน้าครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับสวัสดีทุกคนนะครับผมคิมครับในคลิปนี้จะพูดถึงทองคำนะฮะว่ามันจะมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นไหมหรือแม้กระทั่งเรื่องของสถานการณ์อะไรครับที่ทำให้มันราคาสูงขึ้นนะครับตามข่าวล่าสุดนะครับ Goldman Sachs เนี่ยเขาประกาศนะครับว่าเฮ้ยเขาประเมินราคาทองคำนะครับเป็นใน3เดือนข้างหน้าเนี่ยจะอยู่ที่ 1,800 นะครับและอีก6เดือนข้างหน้าจะอยู่ที่1,900 นะครับและภายใน12เดือนครับจะเป็น 2,000 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนนะครับซึ่งเป็นการประเมินราคาใหม่นะฮะคือปรับสูงขึ้นกว่าเดิมนะครับตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเช่นเรื่องของไวรัสนะครับเรื่องของการประท้วงนะฮะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยทองคำเนี่ยมันเป็นบวกจากสถานการณ์ความหวาดกลัวในประเทศนะครับซึ่งเราก็เห็นว่ามันก็มีเรื่องของประท้วงไวรัสต่างๆนานาและคนเองเนี่ยก็เริ่มที่จะไม่ค่อยเชื่อมั่นในประเทศของตัวเองนะครับทำให้ราคาทองคำเนี่ยเป็นทรัพย์สินที่มีความปลอดภัยและมีการปรับตัวได้สูงขึ้นไปอีกครับหากมาดูอารมณ์นะครับในคนอเมริกาเนี่ยนะครับก็บอกว่า 83% เนี่ยมีความกังวลนะครับมีความเครียดนะครับเกี่ยวกับอนาคตของประเทศตัวเองครับทั้งเรื่องของเศรษฐกิจเอ่ยเรื่องของรัฐบาลเอ่ยเรื่องของไวรัสโคโรนาเองนะครับซึ่งหลายคนก็ทราบนะครับว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อเองหรือแม้กระทั่งการประท้วงเองก็ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับหากมาดูราคาทองคำในตอนนี้เนี่ยในเมื่อวานนี้เลยครับก็มีการปรับตัวที่สูงขึ้นเนาะเป็นนิวไฮในรอบหลายเดือนเลยนะครับอยู่ที่ 1,767ดอลลาร์ต่อทอยส์ออนนะครับก็ถือว่าพุ่งทะลุแนวต้านเล็กๆขึ้นมานะฮะซึ่งถ้าหากดูในสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยครับคุณจะเห็นความตึงเครียดในหลายๆเรื่องเลยครับหนึ่งคือเรื่องของความขัดแย้งกันทางทหารนะครับเช่นจีนกับอินเดียนะที่มีข้อผิดพลาดด้านของชายแดนนะครับแล้วมีการยิงการมีผู้เสียชีวิตกว่า20คนตามที่รายงานนะครับก็เป็นความตึงเครียดในการทหารนะครับและอีกอันหนึ่งคือเกาหลีเหนือนะครับกับเกาหลีใต้ที่เกาหลีเหนือเนี่ยถล่มออฟฟิศนะครับที่เป็นเกี่ยวกับการพูดการสื่อสารกันระหว่าง2ประเทศนี้นะครับก็คือเป็นสัญลักษณ์ว่าไม่คุยกันแล้วนะฮะไม่เจรจานะครับแล้วยิ่งทำให้ความตึงเครียดเรื่องการทหารการลบต่อสู้ความรุนแรงเนี่ยยิ่งสูงขึ้นไปอีกครับหากเรามองถึงดัชนี VIX นะครับก็หลายคนอาจจะเรียกเป็นชื่อเล่นว่าดัชนีความหวาดกลัวหรือความรู้สึกไม่มั่นคงของตลาดก็ได้นะครับมีความเติบโตที่สูงขึ้นเนี่ยนะฮะจากเมื่อก่อนนะอยู่ที่ประมาณ20นะครับแล้วก็พุ่งสูงไปเป็นประมาณ80นะครับในช่วงที่เกิดไวรัสโควิด19นะแล้วตอนนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในช่วงที่ยังสูงอยู่นะครับถือว่ายกตัวฐานขึ้นมาสูงนะครับซึ่งดัชนีตัวนี้เนี่ยมันก็คิดมาจากการที่คนไปซื้อออปชันหรือซื้อประกันความเสี่ยงในตลาดนะครับซึ่งตามสถิติเนี่ยมันก็หมายความว่าคนรู้สึกกังวลตื่นกลัวก็เลยซื้อประกันเยอะถูกไหมครับการซื้อประกันเยอะก็หมายความว่าตลาดตื่นกลัวก็เลยออกเป็นดัชนี VIX ตัวนี้ครับดังนั้นเนี่ยก็จะบอกคร่าวๆได้ว่ายิ่งดัชนี VIX มันเพิ่มสูงขึ้นนะครับก็หมายว่าตลาดมีภาวะกังวลมีความซื้อประกันความเสี่ยงเยอะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นครับโดยปกติตัวเลข VIX เนี่ยก็จะผกผันต่ออินเด็กซ์ในตลาดนะครับเช่นถ้า VIX สูงขึ้นตลาดหุ้นก็จะร่วงอะไรประมาณนี้ครับถ้ามองจากตัวเลขเนี้ยคุณก็จะเห็นว่าตอนนี้ตลาดนะครับเกิดความมีความกังวลนะไม่ค่อยไว้ใจนะครับซึ่งราคาทองคำเนี่ยก็จะผกผันกับตัวเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับถ้าเรามองในประเทศสหรัฐเองเนี่ยมีปัญหาหลักๆคือ3อันที่กำลังเผชิญอยู่ครับ1เลยก็คือเรื่องของการแจกเงินการพิมพ์เงินเข้าระบบอุ้มตลาดทุนอุ้มตลาดหุ้นซื้อหุ้นกู้ซื้อ ETF ต่างๆนานาแล้วก็แจกเงินอันลิมิเต็ดด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นปัจจัยทำให้ดอลลาร์อ่อนลงและทองคำขึ้นนะครับ2ครับเรื่องของรัฐบาลเนี่ยมีปัญหาเรื้อรังกับทางซูเปอร์พาวเวอร์หรือขั้วอำนาจอื่นเช่นรัสเซียจีนหรือแบบประเทศต่างๆเนี่ยก็เริ่มขัดแย้งกันนะครับมีการขึ้นเทรดวอร์มีการกีดกันทางการค้าและรวมถึงการเมืองระหว่างประเทศด้วยนะครับและ3ครับเรื่องของการติดเชื้อครับผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด19เนี่ยก็พุ่งสูงมากๆตอนนี้เนี่ยเกิน8ล้านเคสในโลกไปแล้วนะครับซึ่งการอาจฉีดเงินอย่างมหาศาลของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยก็ทำให้ตลาดหุ้นนะครับรีบาวด์กลับมาได้ค่อนข้างรวดเร็วมากเลยนะครับถ้าคุณดูกราฟคุณจะเห็นว่าเกิดวิกฤตแต่ละทีเนี่ยการเด้งกลับมาของตลาดเนี่ยไม่เคยเร็วขนาดนี้มาก่อนแปลว่าครั้งนี้เนี่ยเฮ้ยดูเด้งเร็วที่สุดนะครับถามว่าเฮ้ยสถานการณ์มันกลับมาดีหรือเปล่าก็คงจะไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าถ้าอาจฉีดเงินเยอะไหมแน่นอนว่าใช่นะครับหากเรามามองเรื่องของผลตอบแทนและการลงทุนเนี่ยนะครับก็ทองคำในช่วงปีนี้นะครับก็เติบโตสูงที่สุดนะครับมากกว่าตลาด Nasdaq ที่ขึ้นไป All Time High ด้วยซ้ำนะฮะแล้วก็ยิ่งแล้วใหญ่ถ้าเป็น S&P 500หรือเป็นพวก Emerging Market นะครับก็ตัวเลขนี่ดำดิ่งแดงเถือกกันนะฮะถือว่าทองคำเนี่ยก็ถือว่า outperformance นะครับหากเรามามองเรื่องของ ETF holding เนี่ยหรือกองทุนที่ถือทองคำเป็นแท่งเนี่ยนะครับจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยทางกองทุนเนาะถือทองคำหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับต
ัวสีดำนะเส้นสีดำนี่คือ ETF Holding คุณจะเห็นว่ามันก็จะมีการล้อกับราคานะครับถ้ามีคนถือทองคำในตลาด ETF ในกองทุน ETF เยอะนะครับทองคำก็จะทำไมฮะเติบโตขึ้นด้วยนะครับแต่ถ้าคนถือน้อยลงทองคำก็จะลดลงนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะล้อกันเนาะแต่ตอนนี้เนี่ยครับคนถือทองคำใน ETF จะสูงขึ้นครับสูงขึ้นทำ New High แล้วนะครับถ้าดูจากกราฟนะฮะแต่ทองคำเนี่ยก็ยังไม่ได้ขึ้นสูงเท่านะครับจากตัวเลขเนี่ยเขาบอกว่าทองคำเนี่ยครับราคาเติบโตเป็นแค่ 20% เท่านั้นเองนะครับเทียบกับทาง ETF กองทุนที่ถือทองคำเนี่ยเติบโตขึ้น 40% หมายความว่าคนถือทองคำเยอะขึ้น 40% แต่ทองคำเติบโตเพียงแค่ 20% เองนะครับซึ่งอันนี้อาจจะมองได้หลายมุมเนาะอาจจะหมายความว่าเฮ้ยคนถือเยอะไปหรือเปล่านะครับต้องลดปริมาณลงนะครับเพื่อให้ตัวดีเลชั่นนี้มันเป็นจริงครับหรือไม่ครับทองคำควรจะราคาสูงกว่านี้ครับซึ่งอันนี้ก็ลองวิเคราะห์ดูเอาเองนะฮะแต่ถ้ามาดูทองคำในตลาดของประเทศไทยเนี่ยถือว่ายังไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะครับประมาณ 25,700 นะฮะตอนที่สูงสุดได้ประมาณ 26,000 กว่านะครับซึ่งเพราะว่าเงินบาทไทยเนี่ยแข็งนะครับแข็งลงไปหลายบาทเลยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าลองมองนะครับ1บาทที่แข็งขึ้นเมื่อเทียบกับ US ดอลลาร์เนี่ยนะครับจะเท่ากับราคาทองมัน700บาทที่หายไปนั่นเองนะครับนึกภาพออกเนาะสรุปสุดท้ายนะครับด้วยสถานการณ์ต่างๆเนี่ยอย่างเช่นเรื่องของไวรัสเรื่องของความตึงเครียดเรื่องการเมืองนะครับซูเปอร์พาวเวอร์ต่างๆของโลกนะฮะหรือแม้กระทั่งการแจกเงินการพิมพ์เงินมันก็เป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้ราคาทองคำเนี่ยมีโอกาสที่จะสูงขึ้นนะครับหลายคนก็ถามผมว่าแล้วบิตคอยหรือว่าทรัพย์สินอื่นๆเนี่ยมันได้ไหมนะสำหรับผมก็คิดว่ามันน่าจะได้นะแต่ว่าคุณต้องเก็ทว่าทองคำเนี่ยมันเป็นเซฟเฮาเว่นนะหรือหลุมหลบภัยสำหรับเวลาที่คนกลัวนะครับคนตระหนกคนแพนิคเนี่ยคนจะวิ่งเข้ามาทองคำเป็นอันดับแรกนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีสถานการณ์นึงที่รออยู่นั่นคือการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในช่วงเดือนพฤศจิกาข้างหน้านั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งให้ทองคำจะขึ้นหรือจะลงด้วยนะฮะเรื่องของบิตคอยเนี่ยผมรู้สึกว่าก็มีความเชื่อระดับหนึ่งนะแต่ถ้าจะเป็นความเชื่อที่ทางเรกูเลเตอร์หรือทางธนาคารกลางเชื่อไหมตอนนี้ยังนะที่ยังนะครับดังนั้นถ้าธนาคารกลางหรือพวกบาเซลธนาคารระดับโลกเนี่ยนะครับเขายังเชื่อมั่นทองคำที่เป็นเทียร์ระดับหนึ่งอยู่ก็คืออันดับความควรอันดับหนึ่งเนี่ยนะครับเงินทุกอย่างจะไหลเข้าไปอยู่ตรงทองคำเป็นทรัพย์สินถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาจริงๆนะฮะนั้นผมก็มองว่าทองคำยังเป็นทรัพย์สินที่เป็นหลุมหลบภัยชั้นดีเวลาเกิดวิกฤตหรือว่าเกิดความไม่แน่นอนทางด้านเศรษฐกิจนะครับถ้าใครซื้อไว้ก็อยากให้มีประกันความเสี่ยงไว้บ้างนะฮะ 10% 20% 30% ก็ได้นะครับซึ่งเนี้ยไม่ได้มาชี้นำเนาะมันเป็นทฤษฎีการลงทุนการกระจายความเสี่ยงเบื้องต้นอยู่แล้วนะครับไม่ใช่บอกหวยอะไรมันเป็นเรื่องปกติคุณต้องมีทองคำไว้เฮดจิ้งความเสี่ยงของทรัพย์สินของพวกคุณนะครับนี่ขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาคุยกันถึงเรื่องอื่นๆบ้างนะครับจริงก็มีเรื่องของน้ำมันเรื่องของตลาดหุ้นแบงค์ที่อยากจะเล่าให้ฟังนะฮะเดี๋ยวติดตามกันในคลิปหน้านะครับนี่ขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบนะฮะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ